โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซายทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมจูจูสึไคเซนแฟนทอมพาเลทกันนั่นเองนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับเปิดให้เราดาวน์โหลดล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับก็จะเปิดให้เล่นจริงๆเนี่ยในวันที่7นะครับเวลา9โมงเช้านั่นเองนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับที่เล่นนะครับก็จะเป็น Southeast Asia นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟคนไทยแหละนะครับประมาณจะเล่นอย่างนี้แต่ว่าถ้าตอนแรกเลยมันแนะนำเป็นไอ้นี่นะยุโรปนะครับแต่จริงๆเราก็ต้องเล่นในนี้กันแหละนะครับส่วนมากเวลาเปิดเนี่ยนะครับเราจะมาเล่น Southeast Asia กันไม่ก็เซิร์ฟ4อะไรพวกนี้นะครับผมสำหรับพื้นที่ที่เราต้องเตรียมไว้นะครับอยู่นะครับดาวน์โหลดทรัพยากรก็อยู่ตรงนี้นะเมนูข้างบนนะแล้วก็มาโหลดข้อมูลทั้งหมดไว้ก่อนได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ5กิกกว่าๆนะครับผมตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงเลยนะครับที่สำคัญเลยคือเรา DID ไม่ได้นะครับ DID ไม่ได้ก็คือหมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเซิร์ฟของ JP นะครับเราสามารถกดเข้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องล็อกอินเชื่อมเมลอะไรงี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราเชื่อมต่อนะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบนะครับในการเชื่อมอีเมลนะครับหรือว่าเป็น UID ของบิลิบิลินะครับก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะรี ID ได้นั่นเองนะพูดง่ายๆเลยหรือว่าถ้าจะรีเนี่ยเราต้องมีเมลไก่นะครับเมลไก่ไว้นะครับผมในส่วนที่ปกติเรารีเนี่ยมันจะมีเมนูข้างบนตรงนี้ใช่ไหมนะครับเวลาออกมาเนี่ยจะมีเมนูนะครับแล้วมันจะมาลบอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับไอ้ตรงล้างแคชเนี่ยไม่เกี่ยวนะล้างแคชนี้น่าจะเหมือนแบบเกมทั่วไปคือเราแค่ลบข้อมูลที่เราดาวน์โหลดไว้เฉยนะครับแล้วก็เวลาเราโหลดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น ID เดิมแหละนะครับที่เราเข้าไปเล่น นะครับตรงนี้ก็สำหรับใครที่จะรีหาตัวละครเนี่ยถือว่ายากแล้วนะครับถ้าไม่มีเมลไก่ไว้ต้องสร้างเมลไก่ไว้นะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างน่าจะเสียดายอยู่นะเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะได้ตัวละคร SSR นะครับมันได้แน่ๆอยู่แล้วล่ะนะครับ SSR นะครับผม1ตัวนะครับกับการ์ดแล้วก็เพชรด้วยนะครับคือตอนเนี้ยเป้าหมายเลยก็คือในกิจกรรมเนี่ยนะครับหน้าเว็บเนี่ยต้องได้โกโจหรือโนบาระนะครับ1ตัวนะตัวไหนก็ได้ทั้ง1ตัวก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปรีโลที่ได้เป็นตัวรีโลนะครับหาทั้ง1ตัวนะครับระหว่างโนบาระกับโกโจนี่แหละก็คือเราจะได้2ตัวแหละพูดง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปหาตัวที่มันติดในการรีโล10ครั้งเนี่ยพวกตัวซับมาเนาะนะครับมาเล่นได้ช่วงต้นเกมแล้วก็เก็บเพชรยาวๆเลยนะครับประมาณนั้นก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดคนที่เคยเล่น JP มาแล้วนะครับรู้อยู่ว่าเดี๋ยวยูตะมานะครับแล้วอยากจะรีหายูตะเพราะยูตะมันเป็นตู้ลิมิเต็ดเนาะคราวนี้ยากแล้วนะครับต้องไปรีตรงนั้นนี่คือต้องรอเวลาแล้วก็ต้องมี ID ไก่ด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะออกง่ายนะยูตะนะครับแผนนี่ผิดเพี้ยงเลยนะกล่าวว่ารีรัวๆนะครับแล้วค่อยไปได้ตัวละครที่อยากได้แล้วค่อยไปเชื่อมเมลนะครับกับที่เราลงทะเบียนไว้เราก็จะได้ของมีอีกนะครับได้ตัวละครมีอีกอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับแผนผิดหมดเลยนะตอนนี้นะผมบอกเลย เอาไงดีทุกคนก็สำหรับผมเนี่ยในเว็บกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ตัวละครเลยนะครับสำหรับ SSR นะเอาตรงมีแต่การ์ดนะครับมีแต่การ์ด SSR นะก็อยากมันมีเวลาเล่นอยู่นะกิจกรรมนะมันหมดวันที่20พฤศจิกาก็เหลืออีก15วันนะครับอีกครึ่งเดือนนะครับที่ผมเนี่ยจะลุ้นนะครับตัวละคร SSR นะครับไม่โกโจก็โนบาระนะครับขอให้มันออกสักตัวนึงอ่ะแค่นั้นน่ะนะครับผมจะได้แบบเล่นได้สบายหน่อยนะตรงนี้นะผมต้องไปลุ้นตรงนั้นแหละนะครับผมซึ่งก็ลำบากอีกเลยนะครับเพราะว่าเกมจะใกล้จะเปิดแล้วด้วยนะครับผมอยากให้มันได้ทันนะครับเกมเปิดเนี่ยก็อีก2วันนะครับหวังว่าจะมาสักตัวหนึ่งในนั้นนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับสำหรับเกมนี้นะก็สำหรับใครสายรีขาย ID ก็น่าจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับผม
เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ